คุโคนะครับวันนี้เช้าวันที่17มกราคมเวลาประมาณ8โมงครึ่งเนาะในส่งว,วันนี้เมื่อวานเนี่ยเรามีเทรดหนึ่งในไลฟ์สดเทรดทองคำนะครับก็เนทนดนี้ชนะทีนี้วันนี้เรามาวิเคราะห์กันใหม่เลยในส่วนของวันนี้นะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยขออนุญาตแชร์หน้าจอผมลืมแชร์สกรีนโอเคในส่งว,วันนี้นะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการทําแนวต้านใช่ไหมฮะเจ้าแทางนี้ปิดกลับลงมาหมายความว่าราคาต้องมีการกลับตัวลงแน่นอนนะครับเพราะว่ามันคือรีเจ็คเนาะฉะนั้นมีการกลับตัวลงแน่นอนครับ ในโซนสี่ชั่วโมงเดี๋ยวเรา,เราแท่งนี้ปิดถ้าปิดแบบนี้ได้สวยๆนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาเนี่ยจะมีการลงต่บนี้ครับในแท่งถัดไปแน่นอน1ชั่วโมงครับในโซนหนึ่งชั่วโมงจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีแนวต้านแนวรับอยู่ในกรอบนะครับแน่นอนว่าณตอนนี้แรงขายก็เริ่มส่งมาแล้วเพราะนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวแท่งถัดไปน่าจะเป็นสรงนี้ได้ก็จะเป็นจุดที่4ชั่วโมงแท่งใหม่เนี่ยเริ่มพอดีเนาะสามสิบนาทีครับพอม,มาดูอ่ลวอเคมาเริ่มเริ่มแปลกๆกว่าน,นั้น อาจะต้องมีการกลับตัวขึ้นแบบนี้ทีนึงเพื่อเป็นการรีเทสโซนแล้วหาจังหวะเซลลงมาต่อตามโครงสร้างราคาทั่วไปนะครับ <c oughs> ขออภัครับปิดไม่ <c oughs> ปิดไมไม่ทันนะครับผมขอจริงๆขอโทษจริงๆเลยนะครับทีนี้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นกลับตัวลงเนาะเมื่อต้องเป็นโครงสร้างแบบนี้นั่นเองนะครับเะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือการน่าจะลงต่อได้ของทองคำนะครับในส่วน g ี p ีเยแม่ยังรู้สึกผิดไม่หายขอโทษจริงๆนะครับ ปรติถ้ามีเหตุการณ์อยงี้ผมจะปิดไมคแต่ว่ารอบนี้มันไวเกินปิดไมคไม่ทันนะครับแล้วก็โปรติคลิปเช้าผมไม่ได้ตัดต่อด้วยเนาะอ,อ่ะ ก่อนจะไปดูส่วนของช p ปพีพี่นะครับเราไปดูสปอนเซอร์ใจดีคลิปนี้ก่อนนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอ็กเอนะครับโบเกอร์ forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซ กับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยก็ประมาณนั้นนะครับผมทีนี้กลับมาที่ g ี p ี p y ในส่วนของทาวฟรมดี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการทำแนวรับอยู่นะครับทีนี้เมื่อราคามีการทำแนวรับแบบนี้น่าจะกลับตัวขึ้นได้แต่ปัญหาคือแนวรับที่มันทำเนี่ยเจ้าแท่งนี้มันยังปิดต่ำกว่าแนวต้านนี้อยู่แนวรับนี้อยู่นะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือกราฟอาจจะไม่ได้ขึ้นต่อก็ได้เนาะในส่วนอสี่ชั ยังติดพกไซฟ์พวกนี้อยู่ผมต้องการให้ราคาเนี่ยสามารถยืนเด่นๆได้เหนือโซนนี้อาจจะหาจังหวะบายขึ้นได้นะครับ1ชั่วโมงรอราคาปิดเหนือโซนนี้30มนาทีรอให้ราคาปิดเหนือโซนเนี้ยน่าจะหาจังหวะบายขึ้นได้แน่นอนนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่เราควรต้องรอนะครับของ us 30เนาะก็ราคาค่อนข้างเลเทถ้าแบบมองภาพรวมเลยนะไม่ต้องไล่ตามเฟรมเด y ครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเราไม่ควรเล่นในกรอบนี้ นะครับควรหาจังหวะเซลล์ามาราคาปิดต่ํากว่าเส้นสี <_ S 1> ่เหลือตรงนี้ลงมาแล้วก็บายเหนือโซนนี้นะครับส่วนของบิตคอยเมื่อวานมีคนคอมเมนต์บอกว่าอืให้ผมมีคล้องแต่ทม์เฟรมเดลี่ได้เลยนะฮะในโซนทม์เฟรมเดลี่ครับเราเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการทําโครงสร้างราคาขาขึ้นเช่นนั้นการดิแทกเนี้ยวิ่งลงมาแตะโซนนี้แล้วกลับตัวขึ้นอาจจะเป็นผู้ตรบอกว่าเฮ้กราฟต้องการจะวิ่งขึ้นก็ได้นะครับแต่ปัญหาคือมันมีทั้งไส้ด้านบนและด้านล่างแล้วนะครับ เหตุ hey, ผลที่เป็นเช่นนั้นที่ผมออกเป็นปัญหาเพราะว่าการาฟเนี่ยจะมีทั้งไส้ด้านบนและด้านล่างถ้ามันมีไส้ด้านบนอย่างเดียวมันอาจจะมีไส้ด้านล่างแต่ถ้ามันมีทั้งบนและล่างแล้วนะครับปัญหาคือการาฟมันจะไม่ค่อยวิ่งละเนาะนี่ในส่วนของหนึ่งชั่วโมงครับสี่ชั่วโมงมีอะไรมากหนึ่งชั่วโมงราคาเนี่ยเริ่มมีการรีเจ็คจากโซนนี้พอดีเช่นนั้นเนี่ยอาจจะหมายความว่าเฮ้ยโซนนี้คือโซนที่การาฟต้องการจะกลับตัวขึ้นนะครับสามสิบนาทีครับวันนี้ก็จริงๆอ่ะผม แนวต้านแล้วหัจังหวัดเซลลงมาน่าจะได้อยู่ในส่วนของบิตคอยนะครับก็ทั้ง3คู่เงินประมาณนี้ใช้เวลาแค่สามสี่นทีเองเนาะคลิปนี้ค่อนข้างไวหน่อยเพราะว่ากราฟไม่ได้วิคอยากอะไรมากนะผมก็เจอกันเย็นนี้นะครับสวัสดีครับ